เด็กๆพบกับรายการเปิดโลกนิทานยี่ยี่ฮิวกลับมาโทษกันอีกแล้วนะครับน้องๆครับกับรายการดีๆที่จะพาน้องๆเข้าสู่โลกของนิทานซึ่งก็จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับดีใจจริงๆเลยได้เจอน้องอีกแล้วนะครับตอนวันนี้เนี่ยจะมีอะไรนะให้เด็กๆหรือไงวันนี้เนี่ยโอ้วันนี้นะครับพี่ต้นยังคงมีนิทานดีๆนะครับที่จะพาน้องๆเข้าไปสู่โลกของจินตนาการแล้วก็ยังมีโลกของความรู้อีกด้วยโอ้ยดีจังเลยเรียกว่ารายการนี้นะผมนะเป็นรายการที่น้องๆดูนิทานเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะจินตนาการตามไปแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอ่านหนังสือกันด้วยเรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไงอ๋อเหรออืมแล้วนายมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงอ๋อหมายถึงว่าพี่ต้นใช่ไหมครับใช่เลยอย่างพี่ต้นนะครับใช้เวลาว่างเนี่ยก็จะไปเล่นฟิตเนสครับออกกำลังกายอ่าอัพแอนด์ดาวกันเหรอร่างกายพี่ต้นถึงได้เยี่ยมขนาดนี้โอ้ต้นเยี่ยมหรือว่าย้อยเยี่ยมเดี๋ยวอะไรวันนี้เราทำรายการกี่คน4คนรวมครูแอนด้วยอ้าวแล้วใครน่ะอยู่ตรงกลางเสื้อไหนอันนี้มันลายเสื้ออ๋อเหรอโอ้ยชอบนอกเรื่องเอาพูดถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันก่อนอย่างพี่ต้นเห็นไหมครับเล่นฟิตเนสครับโอ้โหร่างกายแข็งแรงปึกปักโอ้โหเหรอแล้วแก้วอ่ะโอ้อย่างแก้วเหรออย่างแก้วเนาะแก้วก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวชอบมายากลโอ้ชอบเล่นมายากลครับโอ้โหชอบเล่นมายากลนะครับครับก็เลยอ่านหนังสือเพื่อเป็นการฝึกฝนเรื่องมายากลเออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วสมพงษ์อ่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรบ้างอยากจะหัวเราะให้ตัวเองขี้เหร่กูเหี้ยตัวเองหรอกอ้าวจริงๆนายทำอะไรนะต้นออกกำลังกายแก้วอ่ะหนังสืออุ้ยในข้อท่าเลยที่สมพงษ์จริงกว่าอ๋อสมพงษ์ทำอะไรครับพี่สมพงษ์นะครับน้องๆใช้เวลาว่างในการทำงานพิเศษหาเงินครับโอ้โหใช้เวลาว่างในการทำงานพิเศษหาเงินอ่าแสดงว่ากำลังหางานพิเศษทำอยู่ใช่เลยโอ้โหพอดีเลยครับน้องๆครับตอนนี้นะครับสนามบินของเราเนี่ยกำลังมีงานให้ทำด้วยจริงเหรองานอะไรอ่ะเป็นงานล้างจานครับโอ้แล้วเงินเดือนประมาณเห็นเขาบอกว่า 30,000 เฮ้ยล้างจานเงินเดือน 30,000 โอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยเงินเดือน 30,000 ล้างจานอะไรจานดาวเทียมครับจะได้ไงล่ะครับคุณต้นใครจะได้ล้างโอ้แหมก็อามแล่นแหมเห็นหางานพิเศษทำอยู่ไหมเหรออืมแล้วนายอยากทำบ้างปะโอ้อยากครับงานพิเศษนี่ก็อยากทำจะได้มีรายได้พิเศษไงครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไงครับน้องฉันก็มีงานเหนาะกับนายเหมือนกันโอ้มีงานเหมือนกันอ่าเป็นงานอะไรครับโอ้ก็เกี่ยวกับปะยางรถโอ้ปะยางรถเออเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 300,000 โอ้โหปะยางรถเงินเดือน 300,000 น่ะแก้วเออยางรถอะไรครับยางรถไฟครับรถไฟบ้านคุณน่ะสิครับมียางก็เป็นเหล็กเป็นล้อเหล็กปะโถอ๋อเหรอเออเอางี้นะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามีนิทานอะไรมาฝากน้องๆกันครับวันนี้โอ้โหวันนี้สุดยอดครับแต่นิทานที่เหมาะสำหรับเด็กๆที่อยากจะใช้เราว่าให้เป็นประโยชน์แล้วเรื่องราวเป็นไงสนุกสนานไหมโอ้โหฝึกให้เรารู้จักการสังเกตฝึกให้เรารู้จักการสังเกตงั้นเราจะช้ากันไปทำไมใช่ไหมครับพี่แก้วใช่เลยฮะต้อยชนก็เลยก็ในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องครับไปเลยครับสนุกแน่แน เรื่องสี่สหายตะลุยสวนสนุกเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสลูกหมูลูกหมาลูกหมีและเสือน้อยเตรียมตัวไปเที่ยวสวนสนุกเด็กๆหาสี่สหายเจอไหมล่ะคะลูกหมูสวมเสื้อลายลูกหมาสวมหมวกลูกหมีมีเป้สีแดงเสือน้อยสะพายกระเป๋าท
ุกตัวเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นดูนั่นมีป้ายประกาศจับจระเข้กับหมาป่าโอ้ยน่ากลัวจังเจ้าตัวร้ายทั้งสองแอบอยู่ใกล้ๆกับป้ายประกาศนี้เองแต่ว่าไม่มีใครเห็นโอ้โหการจราจรสับสนวุ่นวายเพราะทุกตัวมุ่งหน้าไปเที่ยวสวนสนุกคุณกบนักวาดรูปขับรถอยู่หัวขบวนพี่จระเข้ขายปลาท่องโกปั่นจักรยานแซงหน้ารถคุณลิงตำรวจอยู่บนถนนสูงรถติดอย่างเนี้ยสี่สหายลงเรือเดินทางไปสวนสนุกดีกว่านั่นไงเจ้าตัวร้ายทั้งสองตัวเด็กๆ เห็นไหมล่ะคะตัวหนึ่งขับตัวหนึ่งเข็นรถตามหลังลุงช้างสองตัวคุณตำรวจรีบตามไปเร็วๆทุกตัวมาถึงสวนสนุกแล้วสี่สหายของเราอยู่ที่ไหนกันล่ะจระเข้กับหมาป่าตัวร้ายก็แอบมาอยู่ในสวนสนุกด้วยนะเพราะว่ามีรถเก่าปุปะของเจ้าตัวร้ายจอดทิ้งอยู่ใต้ต้นไม้เด็กๆคะดูให้ดีนะคะหมาป่าตัวร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจระเข้ก็มาเที่ยวกันหลายตัวแต่ว่าเจ้าจระเข้ตัวร้ายน่ะแอบซ่อนอยู่ใต้สะพานค่ะเห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังคะถึงดินแดนปลาหมึกแลนด์แล้วล่ะจ้ะอู้ครอบครัวมนุษย์ต่างดาวก็มาเที่ยวสวนสนุกด้วยทุกตัวสนุกสนานกับการเที่ยวเล่นแล้วก็กินขนมอร่อยอร่อยบางตัวมาเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัวบางตัวก็มาตัวเดียวเที่ยวเล่นสบายอารมณ์บรรดาเจ้าตัวเล็กๆชอบนั่งรถไฟเที่ยวไปรอบๆปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักและไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ร้ายแอบเข้ามาปะปนอยู่ด้วยเอ๊ะผู้ร้ายอยู่ที่ไหนเอ่ยใครเห็นบ้างคะหลายตัวชอบเล่นรถเหาะสี่สหายก็ชอบเล่นเหมือนกันว้ายลูกโป่งของน้องหมีลอยหลุดมือไปซะแล้วล่ะค่ะเสียดายจังเลยอ่ะมองเห็นลูกโป่งไหมล่ะคะมีเรื่องมากมายให้ทำในสวนสนุกเห็นไหมล่ะนั่นคุณหมาทหารเรือขับเรือดำน้ำมาโผล่ตรงกลางสวนสนุกเลยคุณลิงตำรวจก็เกือบไล่ตามเจ้าตัวร้ายได้แล้วเร็วๆเข้าค่ะเร็วเข้าเมื่อลงจากรถเหาะปุ๊บสี่สหายก็แยกย้ายกันปั๊บใครอยู่ตรงไหนกันบ้างนะลูกหมากับลูกหมีกำลังช่วยพี่ฮิปโปเก็บลูกบอลอยู่ไงคะเจ้าตัวร้ายก็แอบอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่คุณลิงตำรวจมองไม่เห็นมัวแต่ให้คุณกบวาดรูปให้อยู่ค่ะเจ้าหนูจี๊ดตัวน้อยซื้อลูกบอลเตรียมขว้างหมูน้อยตกน้ำคว้างโดนเป้าเมื่อไหร่หมูน้อยก็จะตกน้ำป๋อมแปมชัยโยลูกหมูคว้างโดนหมูน้อยตกน้ำไปหนึ่งตัวแล้วล่ะค่ะในที่สุดเจ้าตัวร้ายก็หนีพ้นเงื้อมมือคุณลิงตำรวจจนได้ทุกตัวเข้ามาเล่นในเขตบ้านผีสิงหือน่ากลัวลูกแมวน้อยตัวหนึ่งร้องไห้จ้าไม่กล้าเข้าประตูบ้านผีสิงส่วนคุณลิงตำรวจและเจ้าตัวร้ายต่างก็กลัวบ้านผีสิงจนวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปคนละทางคุณลิงตำรวจวิ่งอ้าวมาเจอกระต่ายกับเต่าบนสะพานมือเจ้าตัวร้ายทั้งสองวิ่งหนีไปทางต้นกล้วยตานีตกใจกลัวกอดกันแน่นทีเดียวละค่ะเรือจนสลัดมาแล้วจ้าใครอยากลงเรือก็มาทางนี้เลยมาทางนี้ไม่มีใครอยากลงเรือเพราะว่าทุกตัวน่ะเริ่มหิวกันแล้วกลุ่มลูกแมวถือบัตรวิ่งไปแลกข้าวโพดปิ้งหอมฉุยลูกหมานั่งลงกินอาหารอย่างสบายใจใกล้ๆกับคุณตำรวจส่วนเจ้าตัวร้ายน่ะก็หิวเหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่ากลัวถูกจับเลยอดกินอาหารคุณหนูๆคะมองเห็นเจ้าตัวร้ายไหมล่ะคะอิ่มกันแล้วไปเที่ยวเล่นกันต่อดีกว่าด้านนี้มีมวยทะเลต้องไต่เชือกไปชกกันครอบครัวเสือดาวมาเชียร์มวยทะเลแต่ยังไม่ทันได้ชกก็ตกน้ำซะแล้วล่ะค่ะคุณลิงตำรวจตามจับผู้ร้ายจนท้อใจต้องเอารูปถ่ายให้ช่วยดูกันหน่อย
ลูกหมูกับลูกหมาเห็นรูปเจ้าตัวร้ายแล้วจึงชวนลูกหมีกับเสือน้อยมาช่วยสี่สหายรวมพลังกันช่วยคุณตำรวจไล่จับเจ้าตัวร้ายลูกหมาช่างคิดแนะให้ช่วยกันโยนเปลือกกล้วยใส่เจ้าตัวร้ายได้ผลด้วยเห็นไหมล่ะคะเจ้าตัวร้ายทั้งสองหกเขมรตีลังกาเพราะว่าเหยียบเปลือกกล้วยเลยลื่นล้มไม่เป็นท่าเลยล่ะสุดท้ายจระเข้กับหมาป่าตัวร้ายก็ถูกตำรวจจับตัวได้ร้องไห้แง่แง่เพราะว่าฝีมือของสี่สหายช่วยกันเอาไว้แท้ๆใกล้ค่ำแล้วสวนสนุกกำลังจะปิดทุกตัวทยอยกันกลับบ้านวันนี้สนุกจังครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะสนุกสนานตื่นเต้นด้วยใช่เลยนะต้นนะเป็นเรื่องอะไรรู้ป่ะโอ้โหนี่น้องๆเขาก็รู้กันแล้วครับเรื่องสี่สหายตะลุยสวนสนุกอ๋อเหมือนเราสามคนเลยเหมือนยังไงอ๋อสี่คนดิเนี่ยสี่สหายในนี้นี่คนนี่ไม่ใช่คนนี้มีแต่เสื้ออ่ะเอาครูแอนไปด้วยแล้วกันไปสี่โอ้ยครูท่านผู้ใหญ่ไปหน่อยเอาเราไปเที่ยวกันเป็นสี่สหายแต่นิทานเรื่องนี้นะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าเขาสอนเกี่ยวกับอะไรโอ้ง่ายเลยเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ใช่ครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการสังเกตครับโอ้นี่น่าละแก้วแล้วอ่ะสนมแก้วก็สังเกตเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลยเห็นไหมว่าในเรื่องนะครับน้องๆเขาจะให้เราสังเกตตลอดว่าอะไรนะคิดอยู่ฮะนี่ให้เราสังเกตว่าเสืออยู่ที่ไหนโอ้จระเข้อยู่ที่ไหนโอ้แล้วก็ยังมีจิ้งจอกอยู่ที่ไหนด้วยเรียกได้ว่าอยากจะให้น้องๆนะครับฟังนิทานไพเราะไปแล้วเนี่ยน้องๆยังได้สังเกตด้วยในภาพนะครับจะมีรูปที่แอบอยู่มากมายเลยมีเสือมีหมาจิ้งจอกที่แอบอยู่เห็นไหมครับว่าถ้าเราอ่านนิทานไปฟังนิทานไปเราจะได้ฝึกการสังเกตอีกด้วยแน่แล้วที่สำคัญน้องเห็นไหมครับภาพโอ้สวยจริงๆเลยแต่ในเรื่องนะครับพี่ต้นนะครับบอกว่าน่าจะสอนเรื่องเพิ่มเติมในเรื่องของการที่เรารู้จักระมัดระวังแล้วก็การสังเกตเรื่องภัยต่างๆด้วยอ๋ออย่างเห็นไหมครับเพื่อนทั้ง4คน4สหายเนี่ยเป็นยังไงต้นเป็นยังไงเขาก็รู้จักสังเกตนะว่าเดินไปเที่ยวสวนสนุกปั๊บเห็นไหมเขาก็ไปดูด้วยว่าเอ๊ะมันมีป้ายประกาศจับหมาจิ้งจอกกับจระเข้ด้วยก็ทำให้รู้เลยนะครับว่ามีอันตรายอะไรเขาก็เริ่มที่จะสังเกตแล้วก็ระวังตัวเองไปในตัวน้องๆก็เหมือนกันนะครับไปที่ต่างๆเนี่ยอย่าลืมหาสังเกตด้วยนะครับเพราะการสังเกตจะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะทำให้เรานะครับมีการระแวดระวังตัวที่ดีด้วยบางทีเราเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ด้วยแทบจะน่าเชื่อนิทานเรื่องเดียวทู่สยาวเลยต้นอ้าวเนื้อหาสาระแน่นไงครับอ๋อเหรองั้นอยากจะรู้ไหมว่าเรื่องที่2สนุกขนาดไหนอยากเลยงั้นไปชมเรื่องที่2กันเลยครับไปเลยจ้าเรื่องเสื้อใหม่ของพระราชาเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เล่าไปอาจจะไม่มีใครเชื่อเพราะเป็นเหตุการณ์ประหลาดอย่างที่เรานึกไม่ถึงพระราชาองค์หนึ่งปกครองแว่นแคว้นแดนไหนไม่มีใครอยากจะรู้แต่ทุกคนรู้เพียงแต่ว่าพระองค์หลงไหลการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หลากแพรพันถึงขนาดมีรับสั่งให้ตัดฉลองพระองค์ใหม่ทุกวันเพราะไม่เคยทรงชุดซ้ำบางวันเปลี่ยนถึง 3-4 ครั้งฉลองพระองค์เก่าที่ทรงใส่แล้วเอาไปไว้ไหนไม่มีใครเคยรู้ทุกคนรู้แต่เพียงว่าตอนนี้เมืองกำลังวุ่นวายเนื่องจากขาดแคลนช่างตัดเสื้อคนที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นท่านอมาตย์ผู้ใกล้ชิดเพราะต้องรับภาระเสาะหาช่างฉลองพระองค์หน้าใหม่ๆมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทส่งทหารออกไปตีคล้องร้องเป่าจนมีชายแปลกหน้า2คนมาปรากฏตัวอยู่หน้าประตูวังคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมท่าทางกระล่อนไม่ค่อยน่าไว้ใจ
ในอ้วนกับในผอมแสดงตัวเป็นช่างตัดเสื้อชั้นเยี่ยมอาสาผลิตฉลองพระองค์ที่รับรองได้ว่าไม่ซ้ำใครและไม่มีใครซ้ำพระราชาทรงปลาบปลื้มพระทัยยิ่งนักสั่งอมาตย์เบิกทองในท้องพระคลังไปจ่ายแก่ช่างตัดเสื้ออ้วนและผอมเพื่อเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดช่างอ้วนและช่างผอมรับเงินไปแล้วก็เงียบหายไม่เห็นส่งข่าวว่าฉลองพระองค์จะเสร็จเมื่อไหร่ร้อนถึงอมาตย์ต้องรีบรุดไปติดตามผลใจเย็นๆใจเย็นๆท่านอมาตย์ในอ้วนปลอบเราตัดเย็บเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ตกแต่งขั้นสุดท้ายในอ้วนผายมือไปยังในผอมที่ทำท่าถืออะไรอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอมาตย์ถามงงๆพลางเหลียวมองไปรอบห้องนี่อย่างไรขอรับเอหรือว่าท่านมองไม่เห็นในอ้วนทิ้งระยะคำพูดชวนให้ชะงนเสื้อตัวเนี้ยพวกผมเนี่ยใช้ผ้าที่ทอมาจากเส้นได้เบาบางชนิดพิเศษจะมองเห็นได้เฉพาะผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดล้ำเลิศเท่านั้นจริงเหรอจริงขอรับทดสอบมาแล้วทั่วราชอาณาจักรท่านอมาตย์ดูให้ดีๆสิขอรับว่าผ้าวิเศษหายากนี้สวยงามขนาดไหนแน่นอนว่าอมาตย์คนสนิทจะต้องไปทูลพระราชาว่าฉลองพระองค์ชุดใหม่ที่บรรจงตัดเย็บสุดฝีมือช่างสวยงามสุดพรรณนารับรองว่าเมื่อทรงสวมใส่จะเสริมบารมีของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์พระเกียรติยศจะเลื่องลือขจรไกลไปทั่วทุกแคว้นเลยทีเดียวเมื่อช่างตัดเสื้อนำฉลองพระองค์มาถวายให้ลองพระราชาไม่เห็นอะไรนอกจากพระวรกายของพระองค์เองในกระจกกระนั้นอมาตย์คนสนิทก็เฝ้าพร่ำเพ้อว่าฉลองพระองค์ช่างงามเลอเลิศจนพระองค์เริ่มคล้อยตามทรงมีรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จเพื่อประสบนิกรจะได้ชื่นชมพระบารมีโดยทั่วหน้าชาวบ้านร้านตลาดได้ข่าวก็พากันมารอเฝ้าดูอยู่แน่นขนาดท่านอมาตย์เดินนำหน้าขบวนดุริยางค์อย่างภาคภูมิใจในผลงานเกียรติยศแต่ว่าเอ๊ะประชาชนตื่นตกใจอะไรกันนั่นทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล็กต่างไม่เชื่อสายตาที่ยืนอย่างงามสง่าอยู่บนรถม้านั่นใช่พระราชาแน่หรือเหตุใดจึงไม่ทรงสวมใส่อะไรเลยเล่าพระองค์โบกพระหัตถ์ไปทางซ้ายและทางขวาไปทางหน้าและทางหลังพระพักตร์เปล่งประกายแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรอ้าปากค้างจ้องมองพระองค์อย่างตะลึงงันบรรดาผู้ใหญ่พากันก้มหน้ากลั้นหัวเราะเจ้าคนตัวเล็กที่สุดไม่สามารถหักห้ามความพิศวงเหลียวมองไปรอบๆก้มลงมองตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นมองพระราชาอีกครั้งพลางตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าพระราชาไม่ใส่เสื้อบรรยากาศเงียบอยู่ชั่วอึดใจจากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังระเบิดไปทั่วพระราชาผู้ยืนยิ้มแก้มแทบปริอยู่ในราชรถก้มลงมองพระวรกายของพระองค์พระพักที่เปล่งประกายเมื่อครู่ค่อยๆถอดสีจนซีดเผือดจากนั้นโลหิตก็พุ่งฉีดจนร้อนผ่าไปทั่วใบหน้าอนิจจาเสื้อใหม่ของพระราชาโอ้โหเสื้อใหม่ของพระราชาเป็นไงครับเรื่องนิทานเรื่องนี้ของเราโอ้โหสนุกสนานไหมเฮ้ยคู่แข่งของนายเลยต้นอะไรอันนั้นเสื้อใหม่ของพระราชาแล้วของฉันนะเสื้อใหม่ของนายเนี่ยดูสินี่แม่กัดตั้งแต่ต้นรายการเลยยันท้ายรายการก็ยังไม่เว้นอ้าวเห็นนั่นเสื้อเหมือนกันไงครับทออ่ะแล้วดูนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพงรู้ไหมว่ามีสาระอะไรบ้างโอ้แก้วรู้ครับโอ้ดีมากครับแก้วครับเป็นไงครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็เรื่องเสื้อครับเสื้อแค่นี้นะครับเนี่ยนี่มุกไหนใช่ไหมเนี่ยโถ่เอาจริงอ้าวก็นิทานเรื่องนี้นะครับน้องสังเกตไหมครับว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับพระราชาที่ไม่รู้จักความพอเพียงจริงเหรอเอ้าเห็นไหมวันๆไม่ทำอะไรนะครับมีแต่แต่งตัวโอ้ยเฉิดฉายไปทั้งวันครับแล้ววันๆนึงเนี่ยสนแต่เรื่องการแต่งตัว
ดังนั้นทำให้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเป็นประจำเลยแล้วก็เดือดร้อนประชาชนเห็นไหมแทนที่จะเอาเวลาว่างไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนนะครับน้องๆเห็นไหมเอาเวลาไปแต่งตัวแล้วสุดท้ายโอ้โหเพราะความที่ไม่รู้จักคำว่าพอเพียงพงเออน้องๆก็อย่าลืมนะครับต้องรู้จักความพอเพียงนะครับการใช้จ่ายเงินทองอะไรต้องพอเพียงประมาณตนด้วยอย่าเหมือนพระราชานะแหมอยากได้ตลอดไม่รู้จักพอเพียงเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยไหมว่าในช่วงของฝากนิทานมีอะไรมาฝากกันบ้างดีเลยครับงั้นไปชมกันเลยครับในช่วงของของศอกนิทานต่อเลยจ้ายกตนข่มท่านพูดยกย่องตัวเองข่มขู่ผู้อื่นพูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่าเช่นฉันไม่อยากทำงานร่วมกับยายแดงเพราะเธอคิดว่าเธอเก่งกว่าใครๆทั้งหมดพูดจาข่มคนอื่นว่าคนอื่นไม่เก่งสักอย่างชอบทำตัวยกตนข่มท่านแบบนี้ใครจะอยากทำงานด้วยโอ้โหสาระเต็มเตียนนี่ให้น้องอารมณ์ดีสาระเยอะวันนี้ช่วงนี้ครับผมครับรู้ไหมครับว่าเป็นช่วงอะไรก็จะช่วงท้ายรายการแล้วดีใจทำไมครับจะได้แจกนิทานโอ้โหแหมรอเลยใช่ไหมแน่นอนสั่งนิทานเสร็จต้องได้ของอะไรด้วยครับรายการของเราเป็นหนังสือนิทานดีๆนะครับที่นำมาแจกน้องๆอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำเลยนะครับในช่วงของท้ายรายการครับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้ต้องทำยังไงครับยิ้มสนุกตะการขึ้นมาโอ้แล้วก็เขียนลงไปนะครับเป็นชื่อที่อยู่ของเรานะครับซึ่งก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับใช่เลยอยู่ข้างล่างนี้นะครับน้องๆก็เขียนจดหมายเข้ามาคุยกันได้นะครับอาจจะเป็นนิทานสนุกๆมาเล่าให้พี่ต้นฟังได้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่ทำไว้นะครับอาจจะเป็นไปช่วยเหลือใครบ้างอะไรบ้างก็เขียนมาคุยกันหรือว่าจะเขียนมาคุยกับพี่ต้นกับพี่สมบงก็ได้ใช่เลย นะครับและนิทานของเราในวันนี้อยากจะรู้ยังครับเป็นเรื่องอะไรนี่เลยครับนิทานที่นำมาแจกวันนี้ครับเป็นเรื่องแนมโอ้โหแว่นตาขยับได้เท่จริงเลยแก้ว เป็นเรื่องสี่สหายตะลุยสวนสนุกนะครับโอ้โหน้องๆเห็นไหมครับภาพสีสวยสดใสมากเลยนะครับดังนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้เขียนจดหมายมาคุยกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากดูนิทานของเราฟังนิทานของเราดีๆไปแล้วเดี๋ยวจบท้ายรายการไปอ่านหนังสือกันด้วยนะครับแหมอย่าเอาแต่เล่นสนุกอย่างเดียวนะต้องอ่านหนังสือกันด้วยครับเอาเป็นว่าวันนี้คงจะต้องหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับเดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่าเราจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ให้หนังสือดีๆของเราหนาครับนี่ก็คือเรื่องนี้ก็เป็นหนังสือสำนักพิมพ์แทรลนั่นเองนะครับที่มอบให้กันไปนะครับแหมต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสำนักพิมพ์ต่างๆครับที่มอบนิทานดีๆให้กับน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วล่ะพบกันใหม่คราวหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ๆอย่าลืมตนโนนิทานI'm not afraid to die.